ครับเมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีของไทยเนี่ยได้เห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาเกี่ยวกับความผิดฐานทําให้แท้งลูกโดยอนุญาตให้หญิงที่มีอายุคันไม่เกิน12สัปดาห์ทําแท้งได้เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้หญิงและทารกในคันนะครับคุณพงศธรดูเหมือนหลายๆประเทศเนี่ยหันมาปรับเปลี่ยนกฎหมายแบบนี้ให้สอดคล้องกันแล้วนะครับถ้าเราลองย้อนมองดูในช่วง20กว่าปีที่ผ่านมาจะมี15ประเทศด้วยกันนะครับที่ตอนนี้เริ่มผ่อนปรนข้อจํากัดต่าง แล้วก็อนุญาตให้มีการทำแท้งได้ตามคำร้องขอนะครับ คุณผู้ชมครับข้อดีและข้อเสียของการไฟเขียวกฎหมายทําแท้งถือว่าเป็นหนึ่งในหัวข้อที่มักจะถูกหยิบยกมาถกเถียงกันในหลายประเทศทั่วโลกไม่เฉพาะแต่ในประเทศไทยเท่านั้น,นครับมีข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกระบุว่าตั้งแต่ปี2558ถึงปี2562มีการทําแท้งในแต่ละปีเฉลี่ยมไม่ต่ํากว่า70ล้านครั้งครับ45เปเ็นป็นการทําแท้งที่ไม่ปลอดภัยมักจะพบในประเทศกําลังพัฒนานะครับทั้งในเอเชียแอฟริกาและลาตินอเมริกาและ การทาแท้งที่ไม่ปลอดภัยเนี่แหละครับที่เป็นสาเหตุของการเดินขบวนเคลื่อนไหวสนับสนุนสิทธิการทําแท้งอย่างถูกต้องตามกฎหมายบางประเทศก็อนุญาตให้ทําแท้งโดยมีเงื่อนไขนะครับส่วนอีกหลายประเทศก็อนุญาตให้ทําแท้งได้ตามคําร้องขอได้ครับ แผนที่นี้จะช่วยให้คุณผู้ชมเห็นภาพสถานะทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำแท้งในหลายประเทศได้ชัดเจนมากขึ้นเขาแบ่งออกเป็น4กลุ่มใหญ่ๆครับมาดูกลุ่มสีแดงกันก่อนนะครับเป็นประเทศที่ห้ามทำแท้งโดยเด็ดขาดหรือว่าอนุญาตให้ทำแท้งเฉพาะในกรณีที่จะรักษาชีวิตของผู้เป็นแม่ ปัจจุบันประเทศที่มีการทำแท้งให้การทำแท้งเนี่ยเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายในทุกกรณีก็คือเอลซาวดอร์โดมินิกันนิคารากัวและนครรัฐวาติกันนะครับกลุ่มท,ที่2ก็คือกลุ่มสีส้มคือประเทศที่อนุญาตให้ทำแท้งเฉพาะในกรณีที่จะก่อให้เกิดอันตารายต่อสุขภาพของผู้เป็นแม่อาจจะเป็นการตั้งครรภ์จากการถูกข่มขืนเพศสัมพันธ์ในครอบครัวหรือว่าทารกที่จะเกิดมามีความบกพร่องทางร่างกายนะครับกลุ่มท,ที่3เ,เป็นกลุ่มสีเหลืองครับเป็นประเทศที่อนุญาตให้ทำแท้ ในกรณีที่แม่อาจจะมีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมไม่พร้อมที่จะดูแลลูกและกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มสีเขียวนะครับเป็นประเทศที่อนุญาตให้ทําแท้งได้ตามคําร้องขอปัจจุบันมีไม่ต่ํากว่า60ประเทศทั่วโลกครับ โดยการทำแท้งตามคำร้องขอที่ว่านี้นะครับหมายถึงการทำแท้งกับสถานพยาบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นแต่ละประเทศจะกำหนดอายุคันแตกต่างกันออกไปตั้งแต่ไม่เกิน8สัปดาห์ไปจนถึงไม่เกิน24สัปดาห์และหากการแก้ไขกฎหมายทำแท้งของไทยผ่านการพิจารณาในชั้นสภาผู้แทนราษฎรและมีผลบังคับใช้ในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า หญิงที่มีอายุคันไม่เกิน12สัปดาห์ก็จะทำแท้งเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของตัวเองและทารกในคันได้นะครับปัจจุบันประเทศที่อนุญาตให้หญิงอายุคันไม่เกิน12สัปดาห์ทำแท้งได้มีหลายประเทศนะครับผมรวบรวมมาให้4ประเทศก็คือเดนมาร์กนอร์เวย์สวิตเซอร์แลนด์และรัสเซีย2ประเทศแรกคือเดนมาร์กและนอร์เวย์มีข้อกำหนดครับว่าผู้ที่จะทำแท้งจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองซะกอ่อนนะครับทีนี้ข้ามมาดูที่จีน จีนเป็นประเทศที่อนุญาตให้ทาแท้งอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับแต่จะไม่อนุญาตให้ทําแท้งเพื่อเลือกเพศของเด็กหลังจากพ่อแม่บางส่วนนิยมไปตรวจสอบเพศของทารกในครรภ์ก่อนถ้าเป็นผู้หญิงก็จะทําแท้งส่วนสหรัฐกับออสเตรเลียรับให้อํานาจรัฐบาลของแต่ละรัฐเนี่ยเป็นผู้กําหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการทําแท้งนะครับการใช้วิธีการแบบนี้มีเป้าหมายสําคัญเพื่อลดแรงจูงใจของผู้หญิงในการหาหมอเถื่อนเพื่อทําแท้งซึ่งเป็นต้นเหตุของ การบาดเจ็บและเสียชีวิตนอกจากนี้ยังสร้างความมั่นใจต่อบุคลากรทางการแพทย์ในการให้บริการยุติการตั้งครรภโดยสมัครใจด้วยครับ จริงๆแล้วการออกกฎหมายทำแท้งเสรีเพื่อป้องกันการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัยถือว่าเป็นเพียงช่องทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาเท่านั้นนะครับคุณจิรชาตาคุณวราวิทย์ยังมีอีกหลายทางเลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นการให้องค์ความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษาอย่างครอบคลุมรงไปถึงการคุมกําเนิดอย่างถูกวิธีเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์แบบไม่พึงประสงค์ด้วยครับคับขอบคุณกุมงัช์นะครับขอบคุณค่ะ